คนที่เคารพครับสำหรับคำถามว่าการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้จะเปิดประชุมได้หรือไม่นะครับขณะนี้เวลา9:30 น.นะครับมีผู้มาลงชื่อเข้าประชุม241ท่านนะครับองค์ประชุมวันนี้ก็คือ364นะครับ364ถ้าดูแนวโน้มนะครับถ้าท่านประธานเองปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยถ้าเลยเวลานัดหมายไป30 นาทีท่านเองต้องขึ้นประกาศที่จะเลื่อนประชุมออกไปคำว่าเลื่อนประชุมเนี่ยทำไมไม่ปิดประชุมหรือเปล่าครับเพราะมันยังไม่ได้ประชุมท่านก็ประกาศได้อย่างเดียวคือเลื่อนออกไปความหมายก็คือไม่มีการประชุมแต่เข้าใจว่าท่านจะขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเห็นคุยกับทางที่ประชุมวิป3ฝ่ายว่าท่านจะขอถึง10 นาฬิกาก็ดูในภายในครึ่งชั่วโมงนะครับว่าจำนวนสมาชิกที่มาลงชื่อประชุมเนี่ยจะครบ364หรือไม่นะครับถามว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวได้หรือไม่ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะครับความเป็นไปได้ขึ้นกับเสียงข้างมากครับขึ้นกับเสียงข้างมากเพราะว่าสมัยประชุมสมัยนี้เนี่ยก็หมดวันที่19 กันยายนนะครับปิดประชุมไปแล้วไปเปิดประชุมอีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่2วันที่1 พฤศจิกานะครับก็เปิดยาวไปถึงวันที่28 กุมภาพันธ์ปี 66นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเร่งดำเนินการเนี่ยในสมัยประชุมที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะสมัยนี้หรือสมัยหน้าเนี่ยทำได้ครับทำได้ถามว่าพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยไหมนะครับคือในอุดมการณ์ในหลักการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้งนะครับพรรคเพื่อไทยเองแสดงเจตนารมณ์มาตลอดนะครับว่าระบบเลือกตั้งเนี่ยต้องเป็นระบบเลือกตั้งที่สะท้อนการมอบอำนาจของพี่น้องประชาชนเพราะมันเป็นกลไกเป็นวิธีการมอบอำนาจจากประชาชนมาสู่ผู้แทนของเขาเราเป็นประชาธิปไตยระบบตัวแทนเพราะนั้นอะไรที่สะท้อนการมอบอำนาจทางตรงนะครับทางตรงก็จะเป็นเรื่องของการมอบอำนาจที่ดีที่สุดอะไรที่มันซับซ้อนนะครับมันยากมันเกิดความบิดเบือนบิดเบี้ยวเนี่ยมันก็ไม่สะท้อนเป็นการมอบอำนาจประชาชนไม่ว่าจะใช้บัตรเลือกตั้งแบบไหนนะครับขอให้หลักเกณฑ์หลักการเนี่ยมันสะท้อนอำนาจประชาชนเราเองเนี่ยในฐานะเสียงข้างน้อยเนี่ยเราก็พยายามสู้ในหลักการประสบการณ์ของการใช้เลือกตั้งบัตรใบเดียวเนี่ยมันมีให้เห็นแล้วนะครับถ้ากลับไปใช้วิธีการแบบเดิมคำนวณแบบเดิมนะครับจัดสรรปันส่วนแบบผสมแบบเดิมเนี่ยภาพของสภาที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเครื่องบอกเครื่องชี้เป็นข้อที่จริงให้เห็นชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นวิธีการที่ทำลายระบบรัฐสภาเป็นวิธีการที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราไปตกอยู่วังวนนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีสภาเราก็จะไม่มีประชาธิปไตยหรือมีก็มีแต่เปลือกที่เขามอบให้เพราะนั้นเราคัดค้านเราไม่เห็นด้วยนะครับในการใช้บัตรเลือกตั้งบัตรใบเดียวแต่ถ้าจะกลับไปเนี่ยก็ต้องมีกติกาที่มารองรับเรื่องของวิธีการคำนวณนะครับให้มันสอดรับสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะครับการยื่นพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะอยู่เกิน8 ปีไม่ได้นะครับแม้ว่าจะดำรงติดต่อตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่นะครับที่ผมเน้นตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะดำรงติดต่อตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่คำว่าติดต่อเนี่ยมันมีความหมายมากนะครับมันก็จะต้องตอบ8 ปีย้อนหลังไปด้วยเพราะไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญใดมายกเว้นว่าไม่ให้นับย้อนหลังไม่มีบทบัญญัติใดนะครับที่มายกเว้นไม่ให้นับย้อนหลังถ้าไม่ให้นับย้อนหลังเนี่ยบทเฉพาะการต้องเขียนบังคับไว้ให้ชัดเหมือนกับกฎหมายนายกเทศบาลเขาไม่ให้นับย้อนหลังเขียนไว้ในบทเฉพาะการเลยครับทั้งนี้ไม่ให้นับ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้แต่รัฐธรรมนูญบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญเนี่ยกลับไม่เขียนยกเว้นกลับบังคับใช้ด้วยให้หมดไปตามนี้ด้วยนะครับในมาตรา264เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพิจารณาอยู่ขณะนี้ก็คือว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเราจะร่วมลงชื่อเข้าชื่อกันนะครับยื่นคำร้องผ่านท่านประธานรัฐสภาเราประธานสภา ขออภัยผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการพ้นจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีตามรัฐมนตรา158วรรค4นะครับประกอบกับรัฐมนตรีมาตรา170วรรค2นะครับและก็ขอให้ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยในวันที่17ครับ17สิงหาเราจะยื่นนะครับขณะนี้กำลังขอเวลานัดหมายท่านประธานอยู่นะครับท่านประธานถ้าท่านประธานตอบก็จะเป็นเวลานัดหมายมายื่นต่อพวกเราฐานะสื่อมวลชนต่อหน้าพี่น้องประชาชนครับครับขอบพระคุณครับก็ลุ้นนะฮะขณะนี้ได้278 364นะครับถ้าจะครบหรือไม่เพราะถ้าไม่ครบเนี่ยถ้าไม่ครบนะครับผมเติมให้พี่น้องนิดหนึ่งถ้าไม่ครบเนี่ยมันก็เป็นวิธีการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติกลไกหนึ่งนะครับที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้กลไกนี้ก็คือระงับยับยั้งไม่ให้รัฐสภาเป็นองค์ประชุมไม่ลงมติให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายเลือกตั้งที่ระบบบัญชีรายชื่อหาร500คำนวณแบบส.ส.พึงมีเป็นสัดส่วนผสมนะจัดสรรสัดส่วนผสมซึ่งมันเปลี่ยนระบบรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้เราได้กฎหมายเลือกตั้งฉบับครม.ที่เสนอเข้ามานะครับหาร100ถ้าพ้นวันนี้ท่านประธานรัฐสภาก็จะนำส่งกกต.ตามรัฐธรรมนูญตามข้อบังคับนะครับภายใน15วันนี้นะครับท่านประธานต้องทำส่งไปแล้วกกต.ให้ความเห็นหรือทักท้วงภายใน10วันว่าเขาสามารถปฏิบัติได้นำกฎหมายนี้สู่ปฏิบัติในการเลือกตั้งได้หรือไม่ซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นร่างของกกต.เองนะครับที่เสนอผ่านครม.เพราะฉะนั้นความเห็นของกกต.ที่จะทักท้วงเนี่ยไม่น่าจะมีถ้าไม่มีครับก็เข้ากลไกการนำทุน9ซึ่งท่านประธานรัฐสภาเองก็จะส่งร่างให้นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้นำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทุน9เพื่อโปรด9ประกำมาลงพระมหาพิไธยแต่กฎหมายบังคับไว้ให้ชะลอไว้5วันก่อนนำทุน9ช่วงนี้นะครับอาจจะมีสมาชิกเข้าชื่อกัน1ใน10ของจำนวนสมาชิกเข้าที่มีอยู่นะครับยื่นให้ศาลมันวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้นั่นก็เข้ากระบวนการไปถามว่าความเสี่ยงในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนผมเองนะเป็นสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัตินะครับสมาชิกรัฐสภาเห็นว่ามีความเสี่ยงน้อยเมื่อเทียบกับหาร500ผ่านไปแล้วส่งศาลรัฐธรรมนูญเทียบคู่กันเนี่ยนะครับซีกหาร500เนี่ยอย่างไรก็ขัดรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นอื่นไม่ได้ครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่หาร500ตกทั้งฉบับครับตกทั้งฉบับซึ่งไม่แตกต่างกันกับวันนี้ถ้าองค์ประชุมครบนะครับถ้าองค์ประชุมครบเนี่ยผมทายให้เลยว่ากฎหมายฉบับหาร500ถูกคว่ำกลางสภาด้วยเหตุเสียงไม่ถึง365เสียงครับมีหลายพรรคที่เขาไม่เห็นด้วยพรรคที่เป็นองค์ประชุมนะครับพอโหวตเรื่องวาระ3จะเห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งฉบับหรือไม่หมายถึงหาร500นะครับผมคาดการเสียงไม่เกิน320เก่งสุดนะครับไม่เกิน320เพราะดูแล้วพรรคที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมาบวกกันแล้วเนี่ยหรือคนที่เห็นด้วยได้ประมาณเนี้ยประมาณ300บวก20เท่านั้นเอง300บวก20นะครับไม่ใช่ลบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปถึง10นาฬิกานะครับมันก็จะเป็นผลชี้ขาดว่า500ถ้าจะไปต่อก็ถูกคว่ำหรือเกิน365ก็ไปตกในชั้นศาลรัฐธรรมนูญโดยสรุปก็คือไม่มีกฎหมายเลือกตั้งใช้ในการเลือกตั้งทั้งคู่ก็สุ่มเสี่ยงครับถ้ามีเหตุการณ์จำเป็นต้องยุบสภาในช่วงนี้เราเลือกตั้งไม่ได้ท่านนายกที่ยุบสภาก็รักษาการยาวได้นะครับเพราะนั้นก็กลับมาตอบคำถาม
อันแรกสุดนะครับมาตอบคำถามอันแรกสุดเลยว่าการประชุมวันนี้เนี่ยองค์จะเป็นยังไงผมก็คาดการณ์ว่าคนที่เริ่มเห็นช่องทางว่าถ้าปล่อยไปตามนี้นะครับไม่มีกฎหมายเลือกตั้งมันจะเข้าแนวทางของการอยู่ยาวผูกขาดอำนาจวิกฤตการทางการเมือง3คำเนี่ยผมฝากพี่น้องสื่อมวลชนจงจำไว้ให้ดีนะครับอยู่ยาวผูกขาดอำนาจทางการเมืองวิกฤตทางการเมืองจะตามมาซึ่งเขาเขียนไว้ในเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญในมาตรา158และ264ไว้ชัดเขาไม่ให้อยู่ยาวเพราะเขาเกรงจะเกิดวิกฤตทางการเมืองทำไมเกิดครับก็คุณไปผูกขาดอำนาจทางการเมืองไปจัดระบบจัดเครือข่ายสุดท้ายเกิดการต่อต้านจากพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้หรือครม.ชุดนี้8ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนบอกเอือมระอาทำอะไรไม่ได้เริ่มนะครับมันเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นของการก่อวิกฤตทางการเมืองก็ขอบคุณพี่น้องสื่อที่เคารพทุกท่านครับ